คุณแม่วนิดาถามว่าลูกที่บ้าน1 ขวบ 10 เดือนแล้วยังไม่พูดเลยค่ะมีคำบ้างไหมคะมัมมัมนะคะออกเสียงได้หรือยังนะคะน้ำลายไหลหรือเปล่าถ้ามีน้ำลายไหลกล้ามเนื้อบริเวณปากและลิ้นอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะฝึกเป่าลมด้วยเนาะเราอาจจะนวดเสริมบริเวณลิ้นให้น้องหน่อยนะคะแล้วก็ลงเล่นเยอะๆเล่นเล่นแบบตัวต่อตัวนะคะเล่นให้สนุกนะคะให้น้องติดใจแบบนี้เวลาเราสอนน้องอะน้องจะสนใจอยากเล่นกับเราสนใจอยากเล่นกับเราก็แปลว่าน้องหันหน้ามามองเราพอมองเราการเล่นโต้ตอบกันเขาก็จะเห็นปากเห็นการออกเสียงที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะช่วงแรกของการเล่นก็ยังจะเป็นการเล่นง่ายๆนะคะแล้วก็มีจังหวะที่ชัดเจนออกเสียงชัดๆนะคะคำย้ำๆนะคะและอย่าลืมภาษาท่าทางด้วยนะคะมา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 ไม่ไม่ไม่เย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 ่ว้าวอะไรเหล่านี้นะเด็กๆชอบภาษาที่สนุกนะคะชอบภาษาสนุกสนุกชอบคำที่สนุกชอบการเล่นสนุกสนานนะคะถ้าเราบังคับให้ออกเสียงในเด็กวัย1 ขวบ 10 เดือนแบบนี้นะคะบังคับไม่ได้หรอกบังคับปุ๊บหนีเลยนะคะไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วไม่รักแล้วงอแงนะคะแต่ถ้าเราเล่นไปฝึกไปเขาจะอยู่กับเราได้นานขึ้นการฝึกก็จะง่ายมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วน้องๆอยากยอมทำตามเยอะขึ้นเลยค่ะนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแมมโชติลักษณ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay, okay.